ะนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนะชาติฟิชชิ่งครับในปีที่349นะหมายพลาดจามเช่นเคยครับวันนี้มาเป็นวันที่3ครั้งที่3แล้วนะครับผมมากับทีมงานหลิวงบน้อยเดี๋ยวมาลุ้นตัวลุ้นกุ้งกันครับผมมีปลาจะมีสายปลาหรือเปล่าก็ขายลงเต็มหน้าเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะเก็บเมื่อไหร่ครับเรามาลุ้นว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับคอยติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับช่องนะชาฟิชชิ่งครับ EP ที่349ครับน้ำหมายท่าจามคอยติดตามรับชมครับแล้วครับเรามาลุ้นครับปลาเริ่มข้าวแล้วครับผมมาลุ้นกันถอนดีนะถอนมีตัวสวยข้าวแล้วเว้ยได้กินกุ้งเหรอกินลำเหรอสวยครับว้าวไหลไปเรียบร้อยสิครับโอ้โหสายบันเทิงครับรุ่นนี้ไม่เหลือโอ้ไม่ทันได้วัดว่ะงามงามเริ่มมาแล้วครับผมยังเลยครับไล่กันได้ดีมันจะใช้5นิ้วปลาเล็กกลมกลวนเนี่ยสายมาตรฐานสายมาตรฐาน ISO โอ้ยมัดกุ้งมันตลอดเลยไม่ใหญ่ผมว่าไม่ใหญ่แต่ถ้าได้อย่างนี้ผมก็พอใจแล้วนะใหญ่ไม่เอาแล้ววัดยากเต็มปากบนเลยถึงกลางเซ็นเตอร์ผมจะมาตั้งนานแล้วเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ตกยังไม่ได้นะมันขุ่นคลายเยอะอะไรผมก็รอจังหวะชัดหน่อยก็จะดีไหลอย่างนี้ไม่น่าเหลือต้องตักแล้วล่ะเจอมาเยอะแล้วหลุดหลุดเนี่ยถึงฝั่งแล้วหลุดถึงฝั่งแล้วหลุดเนี่ยวันนี้ครับมาช่วงบ่ายโมงแล้วนะครับผมพอได้ตัวไปบ้างครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ 3-4 นิ้วครับผมโอ้วันนี้ปลากินไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ครับลมแรงครับผมเพิ่งจะหยุดไปเมื่อกี้นะครับผมอันนี้มากับทีมงานหลิวงบน้อยกับรับปาล์มนะครับผมตอนนี้พักเบรกกินข้าวช่วงบ่ายโมงครับผมเดี๋ยวช่วงหลังมาลุยกันต่อว่าจะได้ตัวโบโบหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับ
นี้ก็มาถึงช่วงเย็นแล้วครับผมใกล้จะกลับบ้านแล้วครับน่าจะบ่าย4โมงกว่าๆแล้วนะครับผมวันนี้มากับน้ำปลาครับผมทีมเหลียวงบร้อยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเหยื่อเทพครับผมลงเป็นกินครับผมผมต้องปิ้งเหยื่อสดนะครับผมกุ้งไส้เดือนนะครับผมพอได้ตัวไปครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับวันนี้ครับปลาเล็กค่อนข้างกวนเยอะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปหมายไหนต่อคอยติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับนะชาติฟิชชิ่งครับ EP 349ถ้าหมายท่าจามเช่นเคยครับผมกับหลิวสองระยะ45กับ54นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วทยอยเก็บเห็ดกลับบ้านครับผมนี่ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับใน EP ที่349ครับผมถ้าหมายท่าจามครั้งที่3ครับผมเดี๋ยวมาดูปลายรวมกันครับผมครับผมได้ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ครับปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับมีแต่ไซส์เล็กๆครับผมโอ้เดี๋ยวหมายหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับนะชาติฟิชชิ่งครับใน EP ที่349หน้าหมายท่าจามครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ